ข่าวลือ MacBook Air 15นิ้วรุ่นใหม่ชิป M2 เตรียมเปิดตัวเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนปีนี้ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max จะปรับหน้าจอใหม่ให้ขอบจอบางกว่าเดิมคล้ายกับจอ Apple Watch Series 8ค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชมคลิปนี้เนี่ยยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่พลอยมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะพลอยเอโมนนะคะวันนี้20กุมภาพันธ์2023นะคะพลอยก็กลับมาสรุปข่าวให้ทุกคนได้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยพลอยจะมาสรุปข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกคนได้ชมกันเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะ Apple ได้เปิดโปรแกรมให้บริการเช่าใช้ iPhone แต่ว่าโปรแกรมนี้เนี่ยอาจจะต้องพับเก็บไปก่อนนะคะเพราะว่ามีปัญหาทางด้านเทคนิคและวิศวกรรมค่ะMarketman นะคะได้รายงานข้อมูลว่า Apple กำลังพัฒนาโปรเจกต์ FinTech อยู่4โครงการด้วยกัน2โครงการแรกนะคะจะเป็นบริการบัญชีออมทรัพย์ Apple Card และ Apple Pay Later ค่ะและอีก2โครงการที่ยังซุ่มเงียบอยู่นะคะก็คือบริการ Apple Pay แบบผ่อนรายเดือนและบริการเช่าใช้เครื่อง iPhone ค่ะแต่ด้วยปัญหาทางด้านเทคนิคและวิศวกรรมนะคะจึงทำให้โครงการถูกเลื่อนออกไปค่ะสำหรับบริการเช่าใช้ iPhone นี้เนี่ยจะไม่เหมือนกันกับตัวเลือกผ่อนรายเดือนจากที่อื่นๆที่เราเห็นกันมานะคะเพราะว่าการเช่าใช้เครื่อง iPhone รายเดือนเนี่ยจะไม่ใช่ราคาผ่อนจ่ายรายเดือนแบบ12เดือนหรือว่า24เดือนค่ะแต่อาจจะเป็นค่าธรรมเนียมเช่าใช้รายเดือนตามอุปกรณ์ที่เราเลือกเช่ามากกว่าค่ะถัดมาข่าวที่2นะคะใครที่เคยใช้ MacBook 12นิ้วอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นตำนานมากๆเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมีข่าวลือออกมาว่า Apple อาจจะนำ MacBook รุ่น12นิ้วเครื่องบางกลับมาเปิดตัวอีกครั้งค่ะบัญชีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งที่ชอบปล่อยข่าวลืออยู่บ่อยๆนะคะออกมาเผยข้อมูลอ้างอิงจากสายผลิตชิ้นส่วนว่าApple ได้วางแผนและกำลังพิจารณาว่าจะนำ MacBook รุ่น12นิ้วกลับมาเปิดตัวอีกครั้งในอนาคตดีหรือเปล่าค่ะซึ่งเมื่อปี2022ที่ผ่านมานะคะกัวหมิงจีเนี่ยได้รายงานข้อมูลว่าไม่ได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับ MacBook 12นิ้วเลยแต่ทางด้านรอสยังเนี่ยเขาออกมาเผยว่าก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะที่ Apple จะเปิดตัว MacBook รุ่นใหม่ที่มีหน้าจอขนาดเล็กกว่า13นิ้วค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะมาร์เกอร์แมนก็เป็นคนแรกที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการมาของ MacBook 12นิ้วและคาดว่าจะมาพร้อมกับชิป Apple Silicon เตรียมเปิดตัวในช่วงปลายปี2023หรือไม่ก็ช่วงต้นปี2024เป็นต้นไปรอติดตามกันเลยค่ะนอกจากข่าวลือ MacBook 12นิ้วแล้วนะคะก็ยังมีข่าวลือ MacBook Air รุ่น15นิ้วออกมาด้วยนะคะข่าวลือนี้บอกว่าจะมาพร้อมกับชิป M2 เตรียมเปิดตัวในช่วงเมษายนถึงเดือนมิถุนายนปี2023นี้ค่ะDigit Times นะคะได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจากสายผลิตนะคะระบุว่าจะเริ่มผลิต MacBook Air 15นิ้วรุ่นใหม่และอาจจะเปิดตัวในช่วงไตรมาส2หรือช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนปี2023นะคะส่วนเรื่องสเปคนะคะในรายงานบอกว่า MacBook Air 15นิ้วรุ่นใหม่จะยังคงใช้ชิป M2 เหมือนเดิมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในรายงานเนี่ยเผยว่า Apple จะอัปเกรด MacBook Air รุ่นใหม่พร้อมกับชิป M3 อีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี2023ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะเพราะว่า MacBook Air ชิป M2 เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาครบปีแต่ก็จะมี Mac รุ่นใหม่เปิดตัวออกมาอีกแล้วค่ะส่วนรายงานของรอสยังนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหน้าจอเนี่ยเขาเผยว่า Apple เริ่มที่จะสั่งผลิตจอสำหรับ MacBook Air 15นิ้วแล้วก็เตรียมเปิดตัวในช่วงกลางปี2023นี้ด้วยยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่าจะเป็น MacBook Air 15นิ้วรุ่นใหม่หรือว่าเป็น MacBook Air รุ่นใหม่ชิป M3 ค่ะยูทูบเบอร์ช่อง Playground of the Ghost นะคะได้โพสต์คลิปการปรับแต่ง iPhone 12 mini นะคะด้วยการเพิ่มพอร์ต USB-C เข้าไปกลายเป็น iPhone พอร์ตคู่ก็คือ USB-C กับพอร์ต Lightning ค่ะในวิดีโอนะคะได้อธิบายวิธีการชำแหละเครื่องดัดแปลงชิ้นส่วนแล้วก็เพิ่มชิ้นส่วนพอร์ต USB-C เข้าไปใน iPhone 12 mini ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของคนที่ทำคลิปนี้เนี่ยเขาบอกว่ามาจากไอเดียที่อยากทำให้ iPhone สามารถใช้งานพอร์ต USB-C ได้ในเวลาที่ต้องใช้งานจริงๆนะคะหลังจากที่เขาได้ทำการปรับแต่งนะคะพบว่าทั้ง2พอร์ตเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงทั้งการเสียบเพื่อชาร์จตัวเครื่องแล้วก็เสียบเพื่อเชื่อมต่อผ่าน iTunes ค่ะสำหรับ iPhone 15นะคะมีข่าวลือออกมาว่าจะเป็นรุ่นแรกของ iPhone ที่เปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C ด้วยเนื่องมาจากคำสั่งของ EU นั่นเองค่ะซึ่งในรายงานเนี่ยบอกว่า USB-C ของ iPhone 15นี้เนี่ยจะมีการฝังชิป IC เข้าไปเพื่อให้รองรับ MFI เหมือนกับพอร์ต Lightning นั่นเองนะคะส่วนสเปคของ USB-C ใน iPhone 15เนี่ยจะใช้ USB-C 2.0 นะคะที่ถ่ายโอนข้อมูลได้ช้ากว่า iPhone 15 Pro ที่ใช้ USB-C 3.2 ค่ะและรองรับ Thunderbolt ด้วยค่ะ
เดินทางมาจนถึงข่าวสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max มีข่าวลือว่าจะปรับหน้าจอใหม่ให้ขอบจอบางกว่าเดิมคล้ายกับจอของ Apple Watch Series 8ค่ะทีม Apple Pro นะคะได้ยืนยันข่าวลือของตัวเองที่เผยไว้เมื่อเดือนมกราคมปี2023ที่ผ่านมาก็คือเดือนที่แล้วนะคะบอกว่าiPhone 15จะยังคงใช้หน้าจอแบบเดียวกันกับ iPhone 14แต่ว่า iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะคะจะปรับดีไซน์หน้าจอใหม่ให้ใช้หน้าจอที่ขอบบางกว่าเดิมหน้าจอเรียบแล้วก็ตรงขอบเครื่องเนี่ยก็จะมีความโค้งมนกว่าเดิมด้วยนะคะซึ่งหลังจากที่ทีม Apple Pro ได้ปล่อยข่าวลือนี้ออกไปนะคะ 9to5Mac เขาก็ได้เผยภาพแคสของ iPhone 15 Pro ออกมาตามที่เราได้เห็นกันไปนะคะซึ่งการออกแบบเนี่ยก็จะสอดคล้องกันกับที่ทีม Apple Pro เขาเผยไว้เลยค่ะและนอกจากเรื่องของหน้าจอแล้วนะคะก็มีรายงานว่า iPhone 15 Pro และ15 Pro Max จะใช้กรอบเครื่องวัสดุไทเทเนียมพอร์ต USB-C ชิป A17 Bionic แล้วก็มีฟีเจอร์อื่นๆอีกเพียบเลยยังไงก็ต้องรอติดตามกันในช่วงปลายปีนี้ค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่พลอยเอามาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะถ้าใครอยากฟังข่าวไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยคลิปนี้นะคะพลอยขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ